เมื่อคุณมีแฟนแล้วแต่เจอคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าคุณจะเลือกยังไงในหนังเรื่องนี้จะหาคำตอบให้คุณไกรี่ในหนังเรื่องนี้เป็นคนที่หาเงินได้มากในวันหยุดต่างๆมีคำขอให้ซื้อของยิ่งถูกยิ่งดีแต่เมื่อรีบวิ่งไปเดทแต่ไม่คาดว่างอกไปข้างนอกก็ถูกรถชนเอเทิร์นใจดีรีบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นว่ามีรถโรงพยาบาลมาพอดีเอเทิร์นก็เอาแหวนเพิ่งซื้อเดินไปแต่เขาไม่สังเกตเห็นว่าแหวนที่มีราคาแพงของตัวเองถูกเปลี่ยนไปกับของขวัญของไกรี่แล้วแฟนของไกรี่อยู่ที่บ้านแต่งตัวสวยงามรอไกรี่กลับบ้านเพื่อฉลองวันครบรอบ3ปีของพวกเขาเห็นตัวเองสอยอแบบนี้เพื่อนสนิทของเธอยกย่องว่าเธอสวยจริงๆโรสก็มีความสุขมากตอนแรกก็เพราะความสวยของตัวเองทำให้ไกรี่ชอบมากแต่เมื่อกำลังเล่นด้วยกันเธอได้รับโทรศัพท์ว่าไกรี่เกิดอุบัติเหตุเธอรีบไปที่โรงพยาบาลโชคดีที่เขาไม่เป็นไรแค่พักผ่อน 2-3 วันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลแล้วเห็นไกรี่ไม่มีปัญหามากมายเธออยากกลับไปดูร้านขนมของตัวเองเมื่อเธอกำลังจ่ายค่ารักษาก็ได้ยินเอเทิร์นถามเรื่องผู้ชายที่เกิดอุบัติเหตุโรสเดินมาถามก็รู้ว่าคนที่เอเทิร์นอยากหาคือแฟนของตัวเองปรากฏว่าเขาอยากมาเยี่ยมแฟนของเธอเพื่อแสดงความขอบคุณเธอเชิญทั้งสองคนนี้ไปดื่มคาเฟ่รู้ว่าที่อยู่ของเอเทิร์นไม่ห่างจากร้านขนมของตัวเองมากเท่าไหร่โรสบอกชื่อร้านขนมให้เขาและเสนอว่าครั้งหน้าจะเชิญเขาไปกินข้าววันฉลองของโรสก็ผ่านไปแบบนี้แต่เธอก็เห็นของขวัญที่แฟนเตรียมไว้เธอเดาว่าจะเป็นแหวนของแต่งงานมันทำให้เธอตื่นเต้นมากความรักหลายปีก็สามารถมีผลแล้วเธออยากให้แกรี่ใส่ให้เธอวันหนึ่งเมื่อเอเทิร์นออกไปเดินเล่นก็บังเอิญเห็นร้านขนมของโรสการค้าขายของร้านดีมากเอเทิร์นต่อแถวด้านหลังและยิ้มกับเธอโรสยุ่งงานไม่สังเกตเห็นจนกว่าที่เอเทิร์นมาต่อหน้าเธอแต่โรสยุ่งมากพูดได้ไม่กี่คำก็ต้องตอบลูกค้าคนอื่นเห็นโรสยุ่งไม่สามารถคุยได้เอเทิร์นเสนอว่าจะช่วยเธอครั้งแรกพวกเขาทำงานด้วยกันดีมากเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานงานที่ยุ่งๆก็เสร็จแล้วโรสเอาเค้กที่อร่อยที่สุดออกมาให้เขากินเขาชมว่าเธอทำอร่อยมากทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุขในด้านต่างๆของชีวิตทั้งสองเดินตามถนนเหมือนคู่รักที่รักกันจนกว่าโรสจะไปที่โรงพยาบาลรับไกรี่ออกจากนั้นเอเทิร์นก็ไปรับในที่สนามบินทั้งสองไม่อยากบอกลากันไกรี่ออกจากโรงพยาบาลทนไม่ได้อยากเอาของขวัญให้กับโรสโรสในที่สุดก็สามารถใส่แหวนที่ยาได้มานานเธอเดาไม่ผิดแน่นอนว่าเป็นแหวนเพชรที่มีราคาแพงไกรี่เชื่อไม่ได้เพราะตัวเองซื้อแค่ต่างหูธรรมดาแต่ด้วยสีหน้าที่คาดหวังของโรสไกรี่บอกว่าหัวตัวเองหลังจากเกิดอุบัติเหตุจำไม่ได้และถือโอกาสนี้ขอแต่งงานกับเธอไม่ลืมความรักของแฟนโรสรีบตกลงไม่รู้ว่าเอเทิร์นด้านนี้ถูกดูถูกมากมายเขาก็ไม่เชื่อมองกล่องของขวัญของตัวเองแหวนขอแต่งงานตัวเองเลือกมาอย่างดีตอนนี้เป็นต่างหูโชคดีที่แฟนไม่รู้ว่าเขาอยากขอแต่งงานแต่เขาก็ตามนั้นปล่อยโอกาสนี้ไปด้วยความเตือนของลูกสาวเอเทิร์นจำได้ว่าเมื่อตัวเองวิ่งไปดูไกรี่น่าจะถือผิดกล่องโรสแสดงความรักต่อหน้าเพื่อนด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขเพื่อนแอบไม่กล้าเชื่อไกรี่ที่ขี้เหนียวสามารถซื้อแหนมเพชรได้อย่างไรแต่โรสยังมีความสุขมากเอเทิร์นก็ตามหาเขาอยากผ่านโรสเอาแหวนของตัวเองคืนมาแต่เขาเห็นว่าแหวนนั้นอยู่ในมือของเธอแล้วเขาก็ไม่อยากทำลายความรู้สึกของเธอจึงไม่รู้ต้องบอกกับเธออย่างไรเขาจึงแอบทำว่าตัวเองมาซื้อขนมแต่เขาก็ต้องเอาแหวนของตัวเองคืนมาดังนั้นวันต่อมาเขามาที่ร้านขนมหาเพื่อนสนิทของโรสอยากหาข้อมูลของไกรี่และบังเอิญโรสเดินผ่านเห็นสีหน้าของเอเทิร์นเธอรู้ว่าเขามีเรื่องมาหาเธอเอเทิร์นบอกว่าตัวเองมาหาไกรี่และบังเอิญว่าไกรี่จะมากินข้าวกับรถเย็นนี้เธอไม่เป็นไรพาเขาไปเจอไกรี่แต่รอนานมากก็ไม่เห็นไกรี่ออกมาเอเทิร์นมองไปที่แหวนในมือของโรสตอนนี้โรสเพิ่งรู้ว่าเธอลืมบอกความสุขของเธอให้เขาฟังเอเทิร์นชมว่าแหวนในมือเธอสวยมากโรสบอกว่าเป็นแฟนของตัวเองเลือกแต่ครั้งนี้การดูแหวนของเขาดีมากนี่เป็นแบบที่ฉันชอบที่สุดเอเทิร์นทำได้แค่ยิ้มตอนนี้โรสถามเขาขอแต่งงานโอเคไหมเอเทิร์นบอกว่าไม่เขาก็ยังไม่พูดความจริงออกมารู้ว่าไกรี่ไม่มาเอเทิร์นทนไม่ได้ถามเธอไกรี่เป็นคนที่ไม่ชอบของที่เก็บได้ใช่ไหมโรสเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเพราะเขาเคยไม่รู้ตัวทำให้กำลับทองหายไปเดิมทีไม่สามารถหาได้แต่ไม่คาดว่าสามารถหาคืนมาได้เห็นไกรี่เอากำลับเดินมาที่ตัวเองเพราะเรื่องนี้ทำให้โรสเห็นว่าไกรี่เป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้ทั้งสองก็เพราะเรื่องนี้จึงรักกันฟังโรสยกย่องไกรี่เอเทิร์นดีใจแทนที่เธอสามารถหาได้คนที่มาสมหลังจากกินข้าวเสร็จทั้งสองเดินเล่นด้วยกันและเจอกลุ่มร้องเลพงตามถนนเสียงเพลงส่งมาพร้อมหิมะตกทั้งสองมองดูอย่างดีและลืมไปว่าทั้งสองไม่ใช่แฟนกันเมื่อบอกลาโรสถามเอเทิร์นคือเขาแค่มาหาไกรี่เท่านั้นใช่ไหมแต่เธอคิดว่าเขามีความคิดอื่นไม่ใช่เพราะเมายิ่งไปกว่านั้นเธอหวังว่าเอเทิร์นจะสนใจตัวเองแต่เอเทิร์นไม่ตอบตามที่เธอถามทำให้โรสตื่นเต้นผมหวังว่าทุกอย่างของเธอจะผ่านไปง่ายดายแม้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมหวังว่าเธอจะรู้ว่าผมจริงใจเอเทิร์นพร้อมความแค้นหายไปในคืนนี้เห็นเอเทิร์นเดินไปโรสเกิดความรู้สึกที่แปลกๆวันต่อมาเอเทิร์นมาที่ร้านของไกรี่เขารู้ว่าเอเทิร์นมาเปลี่ยนแหวน
แต่เขาทำว่าไม่รู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นจนกว่าเขาบอกว่าเห็นแหวนใส่ในมือของโรสแกรี่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถเก็บเป็นความลับได้แล้วแต่เขากลับมาเตือนว่าบอกให้เอเธนเว้นระยะห่างโรสออกไปหน่อยและบอกว่าคุณเป็นคนที่ของหายไปเองไม่ใช่เรื่องของผมเอเธนไม่ยอมกับคนแบบนี้ไม่คาดว่าโรสเดินผ่านบังเอิญเห็นร้านที่แกรี่ซื้อแหวนเธออยากถามวิธีรักษาแหวนเพชรพนักงานเห็นก็นึกถึงคนที่ซื้อแหวนวันนั้นก็แสดงความยินดีกับพวกเขา3คนพวกเรา3คนหรือปรากฏว่าวันนั้นเอเธนพาลูกสาวมาด้วยพนักงานจำเขาได้ดีมากโรสเข้าใจทุกอย่างหลังจากที่ถูกโรสสอบถามไกรรี่ก็ต้องบอกว่าตัวเองโกหกเธอไม่สามารถทนคำพูดที่หวานของไกรรี่โรสก็ยกโทษให้เขาเธอส่งข้อความบอกให้เอเธนมาเอาแหวนที่ร้านแต่ไกรรี่ไม่อยากเผชิญหน้ากับเอาเธอและขอให้โรสจัดการเรื่องนี้ให้เปรียบเทียบแล้วโรสรู้สึกว่าเอเธนเป็นคนที่รับผิดชอบมากเธอขอบคุณเอเธนที่ไม่ดูถูกเธอเมื่อลากันทั้งสองอับอายอาจจะเป็นเพราะทั้งสองมีแฟนแล้วมีบางคำอาจจะต้องเก็บไว้ให้เวลาทำให้มันหายไปนึกว่าเรื่องของพวกเขาจบลงแล้วแต่ไม่คาดว่าเพื่อของไกรรี่มาหาไม่คาดว่าทำให้เรื่องลับของไกรรี่ถูกเปิดเผยปรากฏว่าปีนั้นไกรรี่เก็บได้กำลับของเธอเขาไม่อยากคืนให้เธอแค่บังเอิญเจอเธอตามถนนเท่านั้นโรสรู้เรื่องก็เบื่อมากทุกอย่างเป็นเธอเองที่คิดไปเองไกรรี่ก็กำลังทำผิดเธอเมื่อไหร่ก็ยกโทษให้เขาเธอรู้ว่าความรักนี้ไม่ควรทำต่อไปเธอผิดหวังหันหลังไปแต่ฉากที่สนใจเกิดขึ้นแฟนของเอเธนบังเอิญพาพวกเขามาซื้อขนมที่นี่รู้ว่าโรสกำลังใส่แหวนก็ไม่ได้บอกให้เธอคืนมาแฟนของเอเธนไม่ฟังคำอธิบายกลับบ้านเขาไปอธิบายให้เธอฟังแต่เธอคิดว่ามันไม่สามารถแทนได้ที่เอเธนรู้ว่าแหวนอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าเพราะเข้าใจผิดทั้งสองเลิกกันมันเป็นเพราะความเชื่อของพวกเขาถูกทำลายคำพูดของลูกสาวทำให้เขาตื่นตัวพ่อควรอยู่กับคนที่เหมาะสมกว่าไม่ใช่ว่าการเลือกเอเธนรู้ว่าลูกสาวกำลังบอกเขาให้ตาหาความรักดังนั้นหลังจากนั้นร้านของโรสได้รับดอกไม้แต่เพื่อสนิทฟังโทรศัพท์ไม่ดูนำบัตรทั้งสองรอโรสมาที่นี่เมื่อโรสเห็นบัตรเวลาก็ผ่านไป4ชั่วโมงแล้วเธอแค่หวังว่าตัวเองจะไม่ผ่านการนัดนี้รีบไปที่นัดกันไว้เห็นโรสไม่มาเอเธนคิดว่าเธอปฏิเสธแล้วเมื่อกำลังอยากยอมแพ้ได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองเธอมีความสุขมากเพราะในวินาทีสุดท้ายเธอก็สามารถมีความรักทั้งสองเปิดอกเปิดใจฟังตามหัวใจไม่มีการล่าช้าความรักที่สวยงามคือการเจอกันหลายพันครั้งก็สามารถเรียกชื่อคุณอย่างเบาๆคำตอบที่แสนหวานคนที่เหมาะสมในชีวิตไม่ใช่คนที่คุณต้องตามไปตลอดแต่เป็นคนที่ยอมรับหยุดเพื่อรอคุณเพื่อเดินไปพร้อมกันกับคุณ